โอเคครับมาถึงแล้วก็ถึงวันที่จะเปลี่ยนโชคให้กับเจ้า Honda Monkey นะครับตัวนี้ก็เป็นโชค Pro Fender นะฮะ Series X นะครับเป็นตัวท็อปสุดของเขาตอนนี้นะครับตัวนี้ก็จะมันจะแยกฝั่งซ้ายขวามาให้เลยโดยที่มันจะเขียนว่าเนี่ยฝั่งซ้ายนะครับส่วนอันเนี้ยคือฝั่งขวาสิ่งที่ผมกำลังจะทำตอนนี้นะครับก็คือผมวัดระยะแล้วว่าระยะของเบ้าโชคบนนะครับหูโชคบนหูโชคล่างได้ที่ระยะ335มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้คร่าวๆซึ่งเซตค่ามาจากโรงงานเนี่ยเขาทำมาระยะ335มิลลิเมตรซึ่งเราสามารถโหลดด้วยการนะครับคลายน็อตตรงนี้โหลดเข้าไปได้อีก5มิลนะครับก็จะเป็นระยะที่330เนาะสำหรับใครที่อยากโหลดซึ่งตอนนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนสปริงเป็นสปริงน้ำหนักรับน้ำหนักนะครับเพราะว่าสปริงเดิมที่เขาให้มามันเป็นสปริงสำหรับคนที่น้ำหนักเบานะครับซึ่งผมน้ำหนักเยอะผมก็เลยจะเปลี่ยนสปริงที่เขาแถมให้มาเนี่ยเพิ่มนะครับก็วันนี้จะลองเปลี่ยนสปริงดูก่อนนะครับก็คลายใช้หกเหลี่ยมเบอร์3นะครับคลายน็อตแล้วเราก็ใช้เครื่องมือที่เขาให้มาหรือว่าเราจะใช้มือหมุนก็ได้ครับเนี่ยครับได้เหมือนกันนะครับต้องคลายอันนี้ขึ้นมานะครับคลายพีโหลดสปริงขึ้นมาให้สุดแล้วก็มันจะมีตัวสต็อปหูสปริงตรงนี้นะครับเราตั้งสปริงแล้วเรากดสปริงลงเอาลูกยางตัวนี้ลงมาก่อนนะครับพอเราดึงสปริงลงได้ปั๊บโอเคออกได้แล้วครับเสร็จแล้วเราจึงเอาสปริงออกจากโชคแบบนี้นะครับโดยที่เราต้องใส่ไอตัวนะครับตัวซีลรองสปริงตรงนี้กลับไปด้วยนะครับนี่นะครับลักษณะโชคก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับโชคแก๊สก็คือถ้าเรากดลงมันจะต้องดันกลับอย่างนี้นะครับนี่คือใช้ได้นะฮะถ้าผมลองปรับรีบาวนะครับปรับรีบาวให้มันหนืดก็การคืนตัวก็จะช้ามากๆนะลองดูนะครับเห็นไหมครับผมปรับรีบาวไปที่16เลยแล้วกันนะครับปั๊บขึ้นช้าขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนสปริงก่อนนะครับใส่คืนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับสปริงก็ที่รหัสของสปริงตัวใหม่จะเป็นรหัสลงท้ายด้วย1098เหมือนเบอร์มันจะเหมือนความค่าเคมันจะแข็งขึ้นส่วนในตัวนั้นอยู่ที่8นิดๆ8แปดหลักร้อยครับ800กว่าอันนี้มันเป็น1098แล้วเราก็จะทำเช่นเดิมกับอีกกระบอกโชคฝั่งหนึ่งนะครับผมเหมือนไม่เห็นคู่มือเลยว่าต้องพีโหลดเท่าไหร่สงสัยคู่มือเขาอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราต้องไปหาใช่ไหมบ๊ายบายฮัลโหลฮัลโหลโอเคตาเดี๋ยวเราปรับพีโหลดเอาเรียบร้อยเราไปประกอบใส่รถกันนะครับนี่ครับแจอันใหญ่เพื่อให้เราออกแรงน้อยเนาะซึ่งมาดูกันเลยครับก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ขันมันนั่นเท่าไหร่นะครับผมจะเริ่มคลายน็อตออกทั้งสองตัวก่อนเปลี่ยนฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราดูตอนเปลี่ยนเสร็จเลยดีกว่าครับโอเคครับแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากติดตั้งเจ้าโชค Pro Fender นะครับ Series X ตัวนี้เข้าไปผมหนักอยู่ที่95นะครับผมเซต P โหลดไว้อยู่ที่10มิลแล้วก็ Compression อยู่ที่เบอร์8
ส่วนรีบาวผมตั้งเบอร์11นะครับก็ตอนแรกเซตที่เบอร์8ยังมีความรู้สึกว่ามันพอเราลงหลุมแล้วมันยังคืนเร็วนะครับมันโชคมันคืนตัวเร็วมันรู้สึกกระแทกหลังนิดหน่อยก็แล้วก็เวลาบิดคันเร่งส่งออกตัวยังรู้สึกว่ามันรถมีอาการดิ้นหน้าดิ้นหลังอยู่ก็เลยปรับเป็นเบอร์11ให้มันเนิร์ดขึ้นนะครับก็ตอนนี้สภาพโดยรวมก็ขับสนุกถามว่าไงก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัวรถประมาณนี้ครับความยาว335มิลนะครับใช้สปริงค่าเคที่แข็งขึ้นที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับเหม็นปากกว่าฝากเจ้านี้ไว้อีกคันด้วยนะครับสิ่งสายสิ่งคลิปนี้ไปแล้วครับ